กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูของรับประทานเล่นมาฝากคุณผู้ชมปากเป็ดทอดคุณผู้ชมพูดถึงปากเป็ดเนี่ยบางคนก็โอ๊ยตายไปสันอะไรมากินกันของดีๆมีเยอะแยะเนื้อเป็ดไม่กินโอ้ไม่รู้อะไรนะตรงปากเป็ดเนี่ยรับประทานเสร็จแล้วได้ฟีลลิ่งมากเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวนี้นะห้างสรรพสินค้าที่เขาขายของสำหรับพวกทำธุรกิจอาหารน่ะเขาก็มีปากเป็ดขายในช่องแช่แข็งฟรอเซนปากเบลอเบลาเลยคุณผู้ชมคะอันนี้นี่ครึ่งปากนะเนี่ยผ่าแล้วรวมกัน1ปากเนี่ยอุ๊ยตาใหญ่นะปากขนาดนี้เรียกว่าเป็ดก็ตัวเขื่องไม่เบานะคุณผู้ชมจัดการผ่าครึ่งล้างทำความสะอาดและเดี๋ยวเรามาจัดการทอดกันขั้นตอนไม่ยากก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมน้ำมันก่อนนะคุณผู้ชมถ้าจะทอดต้องเรียนคุณผู้ชมว่าต้องเป็นน้ำมันที่เหมาะกับการทอดนะน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจกระทะก็ต้องพร้อมนะเนี่ยด้ามจับถนัดมือนะคุณผู้ชมร้อนมากร้อนน้อยคว้ากระทะยกก่อนเลยคุณผู้ชมกระจายความร้อนก้นทั่วถึงกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมาลายแป้งวันนี้เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดปลาโกกิวันนี้ต้องใช้2ซองนะคุณผู้ชมมันมีเหตุผลที่ต้องใช้2ซองเพราะเต็ม2ซองเพราะว่า1ซองละลายน้ำอีก1ซองสำหรับคลุกแป้งแห้งคุณผู้ชมดูนะชำอ่างนี้ใส่น้ำลงไปตามสูตรที่ระบุไว้ที่ข้างหลังซองจัดการคนให้เข้ากันเอาล่ะคุณผู้ชมลักษณะของแป้งจะต้องเหลวออกจากตะกร้อแบบนี้ไม่ใช่เกาะติดกันทดลองดูคุณผู้ชม1ชิ้นปากเป็ดจุ่มลงไปจุ่มให้โดนลิ้นมันด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เคาะเคาะเสร็จแล้วก็คลุกแป้งแห้งแบบนี้เสร็จแล้วก็ลองหย่อนลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าโอเคคุณผู้ชมชิ้นต่อไปโอ้ยกลิ่นมันออกมาน่ากินนะคุณผู้ชมเพลินล่ะเรายังขาดน้ำจิ้มแซ่บเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ตำรับน้ำจิ้มแซ่บไปด้วยปากเป็ดทอดกับน้ำจิ้มแซ่บๆมันมีความสุกนะคุณผู้ชมโอ้ยสุกแล้วคุณผู้ชมดูสิเริ่มเหลืองแล้วโอ้ยคุณผู้ชมปีกแรกที่หย่อนเหลืองแล้วเนี่ยคุณผู้ชมวางกระดาษซับมันซะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยตายปากเป็ดมันจะอร่อยเหรอไม่ได้หมักหมึกอะไรเลยแป้งของเขาครบรสคุณผู้ชมเลือกสูตรครบรสนะคุณผู้ชมโกกิเอาละเราไปทำน้ำจิ้มแซ่บกันนะเรื่องการทำน้ำจิ้มแซ่บเนี่ยถ้าเกิดพลาดเนี่ยที่ทอดมาจนกระทั่งกรอบพร้อมกินเนี่ยก็จบนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสุดท้ายน้ำจิ้มคือสิ่งที่สำคัญมากใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้นี่มะขามจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็เข้มข้นมากไม่ต้องไปวุ่นวายกับการที่ต้องมานั่งคั้นน้ำมะขามเองนี่เป็นคนชอบกินน้ำจิ้มพวกนี้ขออนุญาตใส่เยอะหน่อยคุณผู้ชมก็เลือกให้เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยตามใจน้ำมะขามนี่ข้นๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมเติมน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดลงไปหน่อยละลายซะก่อนพอละลายน้ำเสร็จมันก็ยังข้นๆนะคุณผู้ชมน้ำปลานิดหนึ่งเกลือป่นหน่อยหนึ่งเปรี้ยวแล้วก็เค็มพอลงน้ำปลากับเกลือกลิ่นมะขามมันพุ่งมาทันทีคุณผู้ชมอันนี้น้ำตาลและน้ำตาลปี๊บเป็นคนน้ำจิ้มไม่ชอบหวานจัดบางคนน้ำจิ้มหวานหวานเราเปรี้ยวมาก่อนเค็มกับเผ็ดมาคู่กันมันถึงจะอร่อยมันเรียกน้ำย่อยพอเราผสมน้ำไปหน่อยหนึ่งน้ำจิ้มมันจะมีความข้นๆข้าวคั่วอย่าเยอะเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้าหน่อยใส่ไปแค่พอมีกลิ่นพริกป่นต้นหอมหัวหอมใส่ไปปุ๊บนะน้ำจะออกแล้วน้ำจิ้มก็จะใส
มากขึ้นเพราะฉะนั้นใส่ก็ต่อเมื่อเราจะพร้อมรับประทานนั่นเองนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วน้ำจิ้มเห็นไหมคุณผู้ชมดูลักษณะของน้ำจิ้มที่ดีสิเงาข้นระดับหนึ่งน่ารับประทานนะคุณผู้ชมครับจัดปากเป็ดที่เราทอดไว้อ่ะใส่จานให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เขาก็มีจานที่แบบพร้อมเสิร์ฟช่วยสร้างบรรยากาศได้ดีระดับหนึ่งอันนี้คือหอมแดงเจียวก็ขออนุญาตเอามาใส่ตรงนี้หน่อยๆเวลาจะยกไปแบบมีกรอบกลิ่นหอมแดงเจียวช่วยสร้างบรรยากาศอันนี้ถ้าไปนั่งที่ร้านเนี่ย150ถือว่าถูกสุดนะคุณผู้ชมหอมมากแล้วก็อร่อยยืนยันการันตีรสชาติได้คุณผู้ชมจบรายการแล้วรีบทำเลยนะคุณผู้ชมและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมของอร่อยอร่อยง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมมีเป็นประจำนะคุณผู้ชมในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23ต้องติดตามชมนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับจะทำยังไงให้เจ้ามะม่วงของเราหลังปอกออกมาเสร็จแล้วสีไม่ดำไวเกินไปวันนี้นานามีเคล็ดลับมาบอกค่ะเดี๋ยวเราทำให้ดู2แบบเลยแบบแรกเดี๋ยวเราจะปอกแบบเอาแต่เนื้อก่อนได้มะม่วงแบบนี้เสร็จแล้วนะคะวันนี้นานาจะเอามะม่วงของเรามาทำเป็นสลัดมะม่วงกันค่ะหุยน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันค่ะเดี๋ยวเอาไก่ของเราสไลซ์แล้วก็จัดสลัดด้วยกันวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมถ้วยมาฝากคุณผู้ชมละเป็นตำรับขนมถ้วยที่มีส่วนผสมของมะม่วงสุกอยู่ด้วยโอ้ยตาทานอ่ะไม่ใช่ขนมถ้วยแบบเบเบแล้วนะอันนี้อยู่ในโรงแรม5ดาวค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ